นอกเหนือจากลิ้นจี่แล้วเนี่ยนะคะยังมีมะละกอที่อยู่ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะที่ทางด้านของพี่น้องเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขาใช้วิธีเอาผ้ามาห่อเอาผ้ามาห่อห่มผ้าให้มะละกอนะคะเป็นผ้าสีขาวมันไม่ใช่ว่าหนาวอะไรเขาป้องกันแมลงค่ะแล้วนอกเหนือจากป้องกันแมลงแล้วเนี่ยเขาบอกแดดมันร้อนมากแดดมันจัดมากเขาก็เลยเอาผ้าสีขาวเนี่ยมาห่อไว้เพื่อไม่ให้แดดเนี่ยมันไปเผาผ่านลูกมะละกอสีขาวมันสะท้อนแสงใช่ไหมมันก็ออกไปก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปดูมะละกอห่มผ้ากันที่นครชัยศรีค่ะต้นมะละกอลูกดกผลยาวใหญ่เต็มพื้นที่กว่า16ไร่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า20ปีของลุงปรุมป้อมเกิดเกษตรกรตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่ดินผืนนี้เคยปลูกมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ประสบปัญหาผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรรวมทั้งราคาไม่แน่นอนจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกมะละกอพันธุ์แขกดำเนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่นิยมปลูกมะละกอไม่มากนักตอนนั้นปลูกมะม่วงแล้วรายได้มันไม่ค่อยจะดีแล้วก็ปลูกมะละกอแซมทีนี้มะละกอเนี่ยมันปลูกแซมก็ตัดมะม่วงโกงกลางให้มันเป็นให้มะกอมันขึ้นไปได้ว่างั้นดีกว่าแล้วก็เอ้ยหนักๆเข้าเงินที่มันได้มาเนี่ยมันเป็นเงินมะละกอทั้งหมดไอ้เงินมะม่วงมันไม่ค่อยได้อะที่มันเลี้ยงเราด้วยแล้วเลี้ยงมะม่วงด้วยก็คือมะละกอก็หันมาปลูกมะละกอเถื่อนเดียวเลยลุงปรุงบอกว่าข้อดีของมะละกอพันธุ์แขกดำคือเนื้อแน่นรสชาติหวานกลิ่นหอมปลูกได้ทุกสภาพดินโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายจะดีที่สุดไม่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพราะใช้วิธีการคัดเมล็ดจากสวนสุกนำมาเพาะในกระบะหลุมอายุประมาณ1เดือนก็ย้ายลงดิน1หลุมใส่2ต้นระยะห่างระหว่างต้น2เมตรใส่ปุ๋ยครอบบำรุงดินปีละ2ครั้งพอเริ่มผลิดอกจะเลือกต้นที่มีดอกกระเทยเท่านั้นที่สำคัญลุงปรุงมีเทคนิคผมผ้ามะละกอด้วยอันนี้เลยมาฮะที่บอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษที่คุณลุงมีในสวนใช่คืออะไรให้ผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้เอาไว้ห่อกันแมลงวันทองกับกันแดดเป็นผ้าอะไรครับผ้าซับในมันช่วยให้แดดเนี่ยไม่เลียไปข้างหนึ่งแดดตอนบ่ายเนี่ยมันจะเผาไหม้สมัยก่อนใช้หนังสือพิมพ์แล้วมันพอลดน้ำมันขาดก็เลยเปลี่ยนมาใช้ผ้าก็เลยใช้ผ้านี้ครับเป็นผ้าซับในเนี่ยนะมันจะลื่นๆเห็นไหมคือหนึ่งคือช่วยป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวันทองใช่กับสองก็คือในเรื่องของผิวไม่เกิน6เดือนผลผลิตเก็บขายได้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนกิโลกรัมละ45บาทนอกจากขายผลแล้วลุงปรุงยังเพาะต้นพันธุ์จำหน่ายต้นละ10บาทเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งขายหมดนะครับขายทั้งเมล็ดส่งทางไปรษณีย์ก็ส่งพันธุ์ก็ต้องมาเอาเองไอ้ต้นพันธุ์นะแต่เมล็ดเนี่ยจะส่งตรงทางไปรษณีย์ค่อนข้างดีนะลุงไม่ได้เดือดร้อนเรื่องตลาดเรื่องจริงเพราะลุงส่งห้างเพราะไม่ขายมันดีข้อดีของมันคือมันขายได้ทั้งดิบทั้งสุกขายส้มตำก็ได้ขายสุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในทุกๆ2ปีสวนของลุงปรุงจะมีการพักหน้าดินในการปลูกมะละกอเพื่อให้ดินมีความสมบูรณ์ขึ้นโดยสลับมาปลูกแตงโมกินรี188เป็นพืชหมุนเวียนสร้างรายได้เพิ่มนอกจากนี้สวนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาความรู้ฟรีสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน